ฉันให้เธอหมดแล้วแต่ใจเธอหมดรักตอนนี้อยู่ที่ไหนด้วยฉันคนเดิมไม่อยู่ที่ไหนกันคนที่เคยกำแข็งวันนี้ทำไมพังเวลาร้องอ่ะเราต้องพยายามอย่าปล่อยลมเพราะว่าถ้าเกิดเราปล่อยลมอ่ะหางเสียงมันจะหมดตอนนี้อยู่ที่ไหนตัวฉันคนเดิมไม่อยู่ที่ไหนกันคนที่เคยเข้มแข็งวันนี้ทำไมพังเมื่อเธอบอกลาสวัสดีค่ะลูกพีชรัฐพิพรตันตระกูลนะคะหรือว่าที่รู้จักกันก็ลูกพีชโดยส์ค่ะจริงๆโปรเจกต์นี้ต้องขอบคุณเติร์ดก่อนเพราะว่าเติร์ดเป็นคนชวนเข้ามาทำด้วยแล้วก็ได้เล่าคอนเซปต์คร่าวๆว่าคอนเซปต์คือความรักความผิดหวังแต่มันเป็นอารมณ์ที่ว่าเรา realize ขึ้นมาได้ว่าเราอยากรักตัวเองมากกว่าแล้วนะตอนนี้ความรักที่เรามีให้ตัวเองมันดีกว่าที่เขาให้เราอีกค่อยๆ develop part เนื้อร้องเมโลดี้ควบคู่กับอเล็กซ์ไปด้วยแล้วก็กับเติร์ดไปด้วยสุดท้ายแล้วอ่ะเหมือนสิ่งที่เราเขียนมาแต่ละคนก็เผชิญเรื่องไม่เหมือนกันสำหรับส่วนตัวของเรามันคือความรู้สึกที่ว่าเรา realize เฮ้ยอันนี้มันไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่ความรักแล้วหรือมัน realize ได้ว่าที่เราทำไปให้คนนั้นอ่ะก็รักแหละแต่มันรักเกินไปมันรักเกินจนไม่เหลืออะไรให้ตัวเองมันก็ถึงเวลาแล้วที่ต้องกลับมารักตัวเองได้แล้วเมโลดี้มีที่อเล็กซ์ทำมันมีความแบบว่าดิสนีย์สวยๆแบบว่าเกาหลีมากๆมันเป็นความรักที่ผิดหวังที่มันยังสวยงามวิธีการเล่าเรื่องก็อาจจะยากนิดนึงเวลาคนร้องเพลงเนาะมันก็ไม่ใช่แค่ว่าร้องๆไปมันก็ต้องมีเรื่องเทคนิคไดนามิกแล้วอารมณ์อีกอินเนอร์อีกการเปล่งเสียงอีกหลายๆอย่างมันจะเป็นความยากในส่วนของแพรวาละส่วนในแง่ของทีมทุกคนเราว่ามันเป็นเรื่องของไม่ใช่ความยากแต่มันคือการทำยังไงให้น้องแพรวาสามารถเล่าเรื่องออกมาได้ดีกว่าเดิมเราเชื่อว่านี่จะเป็นอีกแชปเตอร์นึงของน้องที่น่าสนใจมากๆเพลงนี้มันมีความเป็นเพลงเศร้าที่กรูฟมันไม่ได้เศร้าแบบเศร้าไปซะหมดมันเป็นเศร้าที่ยังมีความโพฟูลแล้วเราเชื่อในตัวน้องแพรวาว่าน้องจะสามารถ execute มันออกมาได้ดีไม่ทำให้แฟนๆผิดหวังแน่นอนค่ะพยายามร้องให้มันไม่ต้องชัดมากอะตอนนี้อยู่ที่ไหนมาเจอกันเดินอยู่ที่ไหนกันคนที่เคยเข้มแข็งวันนี้ทำไมพังเมื่อเธอบอกลาเพราะว่ารักทั้งนี้ฉันยอมเธอถึงมาในวันนี้ฉันนั้นไม่เหมือนเดิมเทปนี้ดีหมายถึงว่ามูดกรูฟทุกอย่างกรูฟอาจจะดีขึ้นกว่านี้ได้แต่ว่ามันโอเคมากลาไม่ต้องลากยาวมากไม่ต้องคิดช้าหนูยาวไปปะไม่I mean, whatever you feel. Okay. หนูได้เข้าไปอยู่ในโปรเซสที่ทำเดโมขึ้นมาเมโลดี้ขึ้นมาแต่ก็ยังรู้สึกว่ายากอยู่เหมือนกันพอเนื้อมามันจะมีบางคำที่ร้องแล้วมันจะออกไม่ตรงกับคำไม่ใช่คำว่าแล้วไม่ออกเป็นแล้วออกเป็นล้าวตลอดเลยไม่มันเป็นพอโน้ตด้วยพอโน้ตมันสูงอะพอมันพยายามที่จะแบบร้องด้วยแบบด้วยความแน่นอะมันเลยแบบล้าวล้าวอย่างเงี้ยมันเลยเป็นอย่างนั้นผมอะจะโปรดิวซ์ให้ใครอยากให้ศิลปินคนนั้นมาอยู่ในโปรเซสของการเริ่มต้นทำเพื่อที่เขาจะได้คุ้นเคยกับสิ่งที่ตัวเองกำลังจะต้องนี่คือโจทย์และความตั้งใจของผมตั้งแต่แรกโชคดีมากที่ได้เติร์ดกับทีมเติร์ดทิลิเบิร์นมาช่วยก็คือมีลูกผีพอเป็นผู้หญิงอะที่มาเขียนเนื้อเพลงให้ผู้หญิงบางสิ่งบางอย่างที่ถ้าเป็นผู้ชายเขียนมันอาจจะไม่ได้ไม่ละเอียดอ่อนเท่าด้วยการที่เราอยู่ใน process ตั้งแต่แรกอะครับเราเลยรู้ว่าสิ่งที่เราต้องการมันเป็นประมาณไหนคิดคอนเซปต์กับน้องตั้งแต่วันที่ทำเพลงตอนแรกเลยคอนเซปต์เราจะพูดถึงเรื่องอะไรเราอยากที่จะให้แพรวามีในมุมสื่อสารกับผู้หญิงด้วยกันมันก็เลยเป็นที่มาที่ไปของเพลงนี้ว่ารักตัวเองผมยังไม่ค่อยเห็นเพลงที่พูดถึงมุมนี้เยอะเท่าไหร่ซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นมุมที่ทำให้เราผ่านจุดแย่ๆได้ดีที่สุดการที่เรากลับมาหาตัวเองแล้วเรารักตัวเองแล้วบอกตัวเองว่าเรารักตัวเองนะนี่คือความรักที่เราต้องการที่สุดก็เลยคุยกับแพรวาน้องก็เห็นด้วยน้องก็อยากพูดถึงมุมนี้เหมือนกันมันจริงๆหนูว่ามันแบบมันยากมากหมายถึงว่าคำพูดแบบเฮ้ยเราต้องรักตัวเองนะมันดูฟังดูง่ายมากมันทำได้ยากทุกคนเคยไม่รักตัวเองมาก่อนทำให้เราได้เรียนรู้ว่าการรักตัวเองอ่ะมันเป็นแบบนี้
แต่ว่าที่ยากคือเมโลดี้มันโดยเฉพาะท่อนเวอร์สมันค่อนข้างที่จะแบบไม่ได้ดีไซน์มาให้เขียนเนื้อไทยสักเท่าไหร่แต่ท่อนฮุกอะค่อนข้างที่จะเอเชียนเราเลยแบบอึ้งมากตอนที่เติร์ดกับลูพีชเอาเนื้อเพลงมาให้วิธีการเขียนของเขามันทำให้แบบรู้สึกว่าเออมันเข้ากับเมโลดี้นะจริงๆแล้วแพรวาได้ปล่อยมาหลายๆเพลงแล้วก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่านี่เป็นเพลงแรกเป็นซิงเกิลแรกจากศิลปินในค่าย Rising Entertainment เป็นเพลงที่มาจากตัวแพรวาเลยเป็นการร่วมงานของหลายๆคนที่เก่งมากๆนะครับเราอยากให้คนได้ลองฟังครับรู้สึกว่าเมสเซจหลายอย่างในเพลงนี้มันไม่ใช่แค่เป็นเพลงที่ฟังแล้วเพราะอาจจะเป็นเพลงประจำตัวในช่วงโมเมนต์บางโมเมนต์ในชีวิตของตัวเองที่ช่วยให้เราหลุดออกมาจากความรักแย่ๆความรู้สึกแย่ๆที่มีกับตัวเองนะครับพี่ชินบอกหนูว่าคนน่ะคิดว่าหนูอ่ะเข้มแข็งไม่ได้อ่อนแอคนไม่ค่อยเห็นมุมอ่อนแอของหนูทั้งที่จริงๆแล้วอ่ะอ่อนแอรู้จริงซะด้วยโอเคถ้าพี่รู้งั้นเราก็มาทำเพลงแบบนี้แล้วกันให้คนรู้เลยว่าเราเป็นคนอ่อนแอฉันเคยอ่อนแอฉันถึงเข้มแข็งได้ถึงทุกวันนี้เพราะฉันไม่เคยอ่อนแอฉันจะไม่รู้เลยว่าการเข้มแข็งมันเป็นดีกว่ารักของเธอนะครับฝากด้วยนะคะดีกว่ารักของเธอติดตามได้ทาง Rising Rising Entertainment เลยค่ะฉันให้เธอหมดรักแต่ใจเธอหมดรักให้เธอไป